มีใจความสำคัญอยู่ที่เด็กหญิงคนหนึ่งอายุ17ปีนะฮะยังเป็นเยาวชนอยู่เลยทำไมเธอถึงตัดสินใจไปก่อเหตุชิงทองเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเราพอรู้กันแล้วว่าตัวเธอนั้นนำเงินของครอบครัวไปลงทุนในแชร์ออนไลน์แต่ก็มีคำถามซ้อนคำถามอีกนั่นแหละฮะทำไมเด็กที่เสียเงินเสียทองกับแชร์ออนไลน์เสียเงินไป 50,000 บาทไม่กล้าที่จะคุยเรื่องนี้กับผู้ปกครองกับครอบครัวแต่เลือกที่จะไปชิงทองเพื่อนำเงินมาชดใช้ชดเชยสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาดไปมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยท้ายที่สุดแล้วเป็นคดีความนะคะความคืบหน้าเดี๋ยวจะต้องมีการสอบปากคำกันอย่างละเอียดเป็นเยาวชนอายุ17ปีต้องมีสหวิชาชีพเข้าไปร่วมดำเนินการด้วยแต่ว่าเบื้องต้นเมื่อวานนี้ผอ.โรงเรียนไปการันตีไปยืนยันกับตำรวจว่าจริงๆเนี่ยน้องเป็นคนดีแล้วก็เรียนดีด้วยนะคะแล้วก็ใช้หลักทรัพย์ควักเงินของตัวเองยื่นประกันตัวไปและท้ายที่สุดศาลก็มีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวค่ะตำรวจภูธรรัตนาธิเบศสอบสวนเยาวชนหญิงอายุ17ปีนักเรียนหญิงของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองในห้างสรรพสินค้าในอำเภอเมืองนนทบุรีนะคะก่อนจะขออำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีผัดฟ้องและฝากขังหลังแจ้งข้อหาดำเนินคดีฐานชิงทรัพย์โดยมีอาวุธมีดและพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหรือที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรบอกว่าจากการสอบสวนทราบว่านักเรียนหญิงนำเงิน 50,000 บาทที่ได้จากประกันชีวิตของพ่อที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะแทบจะเรียกว่าเป็นเงินก้อนสุดท้ายนะคะไปลงทุนแชร์ออนไลน์กับกลุ่มแอปพลิเคชัน LINE ตอนแรกเนี่ยเริ่มลงทุนเบาๆก่อน 1,000 บาทได้รับผลกำไรมา 6,000 บาทลงทุนพันเดียวได้ 6,000 มัน6เท่าคือมันเกินกว่าเท่าตัวนะคะก็เลยนำเงินที่เหลือไปลงทุนเพิ่มคราวนี้ลงไปทั้งหมดเลยค่ะทั้งก้อนใหญ่ปรากฏว่าต่อมากลุ่ม LINE ถูกปิดแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้ส่วนคุณแม่ผู้ปกครองก็มาติดโควิดต้องตกงานอีกต้องกลับไปรักษาตัวที่ต่างจังหวัดนะคะก็ได้ทวงถามเงินประกันชีวิตของพ่อไปทำให้เจ้าตัววางแผนที่จะชิงทรัพย์ร้านทองค่ะเขาพูดเลยว่าเขาลงทุนไป 50,000 ได้ 6,000 บาทเขาก็คิดว่าน่าเชื่อถือก็เลยลงทุนต่อแล้วปรากฏว่าก็ไม่ได้ทั้งเงินต้นแล้วก็จำนวนเงินที่เป็นดอกเบี้ยคืนมานะครับอันนี้คือรอบที่2ใช่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 ถือรอบแรกก็ได้พอได้เสร็จปุ๊บก็โดยวิธีการของคนทั่วไปก็คือไม่เอาเงินคืนสะสมไปเป็น 56,000 ลงทุนต่อประมาณนั้นนะครับก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของมิจฉาชีพเขาอะนะฮะใช่ใช่เตรียมมาจากบ้านนะครับเป็นมีดทำครัวก็จากพฤติการก็คิดว่าน่าจะมีการคิดมาก่อนว่าจะมาก่อเหตุก็อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเท่าที่ดูเมื่อวานเนี่ยก็น่าจะเครียดพอสมควรเพียงแต่ว่าเขาไม่แสดงออกโดยท่าทางหรือหน้าตาไม่มีการร้องไห้ไม่มีการเสียใจนะครับก็เมื่อคืนนี้ทางเราก็ให้ตำรวจเนี่ยเฝ้าตลอดทั้งคืนนะครับเนื่องจากว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ใช่สิ่งผิดปกติแล้วเพราะว่าเด็กทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดกระทำความผิดเนี่ยเจอกับทางญาติพี่น้องเนี่ยก็จะต้องอาจจะต้องมีการร้องห่มร้องไห้บ้างแต่นี่ก็คือเงียบอย่างเดียวไม่มีความรู้สึกอะไรเลยหลังจากศาลอนุญาตให้ผัดฟ้องและฝากขังผู้บริหารของโรงเรียนที่เยาวชนหญิงเรียนอยู่ใช้หลักทรัพย์วงเงิน 15,000 บาทยื่นประกันตัวนะคะซึ่งศาลอนุญาตค่ะล่าสุดก็ทำให้เยาวชนได้เดินทางกลับบ้านหลังจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าพบนะคะเพื่อพูดคุยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการเยียวยาสภาพจิตใจเป็นระยะด้วยนะคะตอนนี้ต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกการดำเนินคดีแล้วก็สาวไปถึงต้นสายปลายเหตุอะไรที่ทำให้เยาวชนวัย17ปีคนนี้ตัดสินใจที่จะพกมีดแล้วก็พุ่งตรงไปที่ร้านทองก่อเหตุจี้ชิงทองนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งการดำเนินคดีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่พอสาวไปถึงต้นสายปลายเหตุที่บอกว่าเยาวชนคนนี้เข้าสู่กระบวนการของการเข้าไปเล่นแชร์ออนไลน์ก็ต้องไปดูแล้วค่ะว่าเด็กวัยนี้ในระดับเยาวชนเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนเข้าถึงการแชร์ออนไลน์ได้ยังไงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะแต่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นภัยใกล้ตัวที่ท่านผู้ชมอาจจะคาดไม่ถึงครับ